ภายหลังนยนต์ขนสรงวัคซีนจากสาธารณรัฐประชาสนจีนหอบไม่มาถึงสนามบินวัตไตนครหลวงเวียงจันทร์ในตอนเล้งของวันที่สิมี่มีนาคมมาโดยได้ขนส่งวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน5้าแสนโดสพร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาสนจีนมอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสนลาวเพื่อมาบริการซักให้แก่ประชาชนลาว พีทีมอบหับยาวัคซีนป้องกันพยาธิโควิดสิบเก้าจำนวนห0า0สนโดสและเข็มซักยาจำนวนหนึ่งที่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐภาษาจีนได้ส่วยขนส่งมามอบให้แก่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐภาษาธิปไตยาราชาชนลาอีกเทือใหม่เพื่อนำใส่เข้าในการต้านและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเสื้อพยาธิโควิดสิบเก้าอยู่สาธารณรัฐปาษาธิปไตยาษาสาชนลาได้มีขึ้นในวันที่15มิถุนายน2021ที่กระทรวงสาธารณสุข ต่างหน้ามอบโดยท่านเจียงใจตุงเอกอัคราชทัตูวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชาษาจีนประจำสาธารณรัฐราษาธิปไตปราษาสุลาวและหับโดยท่านกีแก้วไข่ค้าพิทูลหองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐราษาธิปไตปราษาสุลาาพร้อมด้วยแขกพักส่วนเกี่ยวคองทั้งสองฝ่ายเข้าห่วมท่านกีแก้วไข่ค้าพิทูลกาวา ในน้ำต่างหนักให้รัฐบาลและประาษาสลาวข่าพเจ้าขอตีราคาสูงตโตการช่วยเหลืออันเสมอต้นเสมอไปจากรัฐบาลและปภาษาจีนตลอดระยะผ่านมานับแต่ต้นเดือนเมษายนเ0 2 1เป็นต้นมาอยู่สาธารณรัฐประาษาธิปไตยปราษาสลาวพญานาโควิด -19 ได้มีการแพร่ระบาดรอบใหม่และขยายออกสู่วงกวง้างซึ่งมีความให้แหงหลายกว่าเกา่า แต่ด้วยความเอาใจใส่ของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบวกใส่กับการช่วยเหลืออันทันการของประเทศเพื่อนมิตรโดยเฉพาะแมนสาธารณรัฐประชาสนจีนเหตุให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีอันได้เหตุให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด19อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีท่าเอียงค่อยๆลดลง แต่ถึงอย่างใดก็ตามสาธารณราฐปรภาษาธิปไตยปภาชาสนลาวของพวกข่าพเจ้าก็ยังต้องได้เพิ่มทวีการเฝ้าระวังและสุ่มกำลังแหงเข้าใส่การสกัดกั้นการแพร่ระบาดต่อไปแต่เนื่องจากความพร้อมในการหับมือกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิสิบเก้ายังมีความจำกัดเป็นต้นเมนความยุ่งยากในการกวดหาเสื้อพยาธิโควิสิบเก้าให้ทั่วถึงน้ำยาและอุปกรณ์ในการผลสิทธ์ข่าเสื้อบเพียงพอ เละความต้องการทางด้านวัคซีนเพื่อนำมาซักให้ได้หาสิส่วนหอยของจำนวนพลเมืองเาวตามแผนการรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางออกนั้นยังเป็นสิ่งท้าทายอยู่สันั้นจึงหวังยังยิงว่าจะสืบต่อได้หับการช่วยเหลือจากรัฐบาลและประษาสนจีนในอนาคตพร้อมนี้พวกข่าพระเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างจริงใจไปยังรัฐบาลและภาษาสนจีน ไอยนองโดยผ่านทานเจียงใจตุงเอกอัคราถทูตแห่งสาธารณรัฐปรภาษาชนจีนประจําสาธารณรัฐปรภาษาธิปไตยประภาษาสุลาวที่เวลาใดก็เป็นห่วงเป็นใย,ยอันแท้ถึงิงและมอบการช่วยเหลืออันลํำคาให้แก่รัฐบาลก็คือปราษาชุนของพวกข่าพเจ้าอันได้แสดงให้เห็นแจ้งถึงน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแพ่อพของรัฐบาลและประชาชนจีนซึ่งได้ยืนยันถึงการเป็นเพื่อนมิสหายไอยนองที่เป็นมูลเสื้อ สา่พวพันธ์แบบคูหวมือยุทธศาสตร์ฮอบด้านมันคงยาวนานตามทิศซีดีและการเป็นคูหวมสตก,กรรมลาจีนจีนลาที่นับมือนับได้หับการเสริมขยายและหันเข้าสู่ลวงเลิกอย่างโบยุดยังฐานเจียงใจตุ้งกวาวาผากลัดและภาษาชนจีนได้เห็นดีในการช่วยเหลือวัคซีนแก่ผากลัดละปภาษาชนลาอีก5 0 0แสนโดสซึ่งเป็นการมอบสี่ครั้งแล้วรวมมีจำนวนวัคซีน1.9้าล้านโดส และมาฮอดปัจจุบันก็เห็นได้ว่ามีปรสาษาชุนลาวได้หับการสักวัคซีนกว่าสิบส่วนหอยของจำนวนประาัก่อนแล้วซึ่งวัคซีนที่สักแมนวัคซีนของจีนเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นพวกเขาก็ดีใจที่ได้ประกอบส่วนในการช่วยเหลือสาธา,ารณรัฐภาษาธิปไตยปรสาษาชนลาวต้านการระบาดของพยาธิโควิด19ทั้งนี้นอกจากวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด19แล้วผ่านมาสาธา,ารณรัฐภาษาสนจีนยังได้สนองเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันโควิด19 ส่งเสียวสานแพทย์มาช่วยเหลือให้กับรัฐบาลลาวเพื่อสกัดกานการระบาดของพยาธิโควิดสิและช่วยให้สังคมลาวได้กลับมาดำรงชีวิตอยู่ในสภาพปกติโดยไวสนับสนุนโดย